นะฮะทำจักรยานผู้ชายสวัสดีเพื่อนพี่ครับผมส้มคิด9ธันวาครับตอนนี้ผมอยู่ที่อุทยานราชพัฒน์ครับกับกิจกรรมปั่นท่องเที่ยววิถีถิ่นกินลมชมธรรมชาติแลประวัติศาสตร์ท่าเสด็จนะครับตอนนี้ประธานในพิธีจะทำการปล่อยตัวนะครับเดี๋ยวผมเตือนไว้ก่อนว่าเราจะฟังเสียงสัญญาณแตรถ้าเสียงมันแตกนี่ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าผมไม่ต้องเปลี่ยนไวเลสไม่ทันนะครับแต่ก่อนที่จะกดแตรครับเราจะเชิญชวนท่านร่วมกันให้สัญญาณนับถอยหลังแต่ตอนนี้ขออนุญาตเตรียมความพร้อมแซนบายตอนนี้เตรียมความพร้อมนะครับเตรียมปล่อยตัวนะครับนะฮะเตรียมให้เรียบร้อยตรวจสอบอีกหนึ่งรอบครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับเช็คความพร้อมด้วยนะครับ Alright, this is sent by bird. This is a lesson for the head dragon. We will press the dragon and let the count back together. Just wait a minute, and now you can check off everything in your. This is it's ready now. ทุกท่านครับด้านหน้าฮะผมขออนุญาตชูมือซ้ายหนึ่งมือได้ไหมฮะเราจะไปหลังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะปล่อยตัวนะฮะแสดงกำลังเลยฮะช่วยยกแขนฮะโอเคหนึ่งสองสามเฮ้Show you the hand and take a photo together. เดี๋ยวเราจะปล่อยตัวนักปั่นนะครับขออนุญาตเคลียร์พื้นที่ด้านหน้าทั้งสื่อมวลชนและแขกผู้ทรงเกียรติเราจะปล่อยตัวนักปั่นออกจากอุทยานราชพัฒน์นะครับด้านขวามือคือผมด้านขวามือผมเป็นมาแชลนะครับควบคุมการปั่นในวันนี้นะครับนี่ครับอันนี้คือมาแชลควบคุมการปั่นในวันนี้นะครับนี่มาแชลนะครับนี่จะมีพี่ๆถือท่อละโคงอยู่ทุกคนต้องคอยฟังพี่ด้วยนะครับนี่ครับปล่อยตัวนะครับปล่อยตัวนักปั่นนะครับปั่นท่องเที่ยววิถีถิ่นกินลมชมธรรมชาติและประวัติศาสตร์ท่าเสด็จอุทยานราชพัฒน์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเราจะได้รับชมการถ่ายทอดสดไปเรื่อยๆเลยนะไปเรื่อยๆเลยนะครับล้อโตนะครับล้อโตนะครับไม่ครับไปแล้วนะไปแล้วพี่ๆเราปล่อยตัวออกจากอุทยานราชพัฒน์นะครับวันนี้ปั่นทั้งหมด50กิโลเมตรนะครับ50กิโลเมตรนะครับรอตัวครับรอตัวนะครับท่าเสด็จนะครับออกจากท่าเสด็จนะครับอุทยานราชพัฒน์สวัสดีครับออกจากอุทยานราชพัฒน์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับนะครับออกแล้วนะครับทีมทุกคนออกแล้วนะครับออกแล้วนะครับนี่พี่ๆเรานักปั่นนะมาจากหลายทีมนะครับนี่อันนี้รอโตนะครับรอโตเดี๋ยวไปติดตามรูปได้นะผมถ่ายรูปเก็บไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นักปั่นมาจากนี่ครับล้อโตนี่ต้องคันนี้เลยนะครับนี่ครับล้อโตต้องคันนี้เลยนะครับนี่เดี๋ยวเราจะไปตามดูนะครับล้อโตนี่โอ้ถูกใจผมมากเลยนะอันนี้กูยานะครับทีม2ล้อพาเที่ยวนะครับ2ล้อพาเที่ยวนะครับนี่2ล้อพาเที่ยวออกมาแล้วนะครับนี่ครับออกมาแล้วนะครับ2ล้อพาเที่ยวนะครับอันนี้ก็น้องฟอร์ดนะน้องฟอร์ดพาเที่ยวมาแล้วนะครับนี่ครับชมรมจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว TAT นะครับนี่ครับนี่ครับนี่โอ้โหคันนี้นี่สุดยอดเลยนะครับสุดยอดเลยนะครับออกมาแล้วนะครับออกมาแล้วใน2ล้อพาเที่ยวนี้จักรยานคู่นะครับนี่ก็เป็นจักรยานคู่อีก1คันนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะไปตามพี่ๆนะเดี๋ยวผมขี่มอเตอร์ไซค์ตามนะครับวันนี้นะครับนี่นักปั่นก็ออกจากอุทยานราชพัฒน์นะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับอันนี้พี่สุรพลนะครับชมรมจักรยานพัทลุงครับชมรมจักรยานพัทลุงนะครับนี่ครับพี่ๆเรานะครับอันนี้นักปั่นนะครับนักปั่นนะครับดูนักปั่นแล้วนี่ครับโอ้นี่นักปั่นเยอะมากนะครับนักปั่นทั้งหมด300ท่านนะครับ300ท่านนะครับ300ท่านนะครับเราไปตามนะครับเราจะไปตามนักปั่นนะครับเดี๋ยวเราขี่มอเตอร์ไซค์ตามนะครับไปครับเราขี่มอเตอร์ไซค์ตามนะครับสักครู่นะครับโอ้นี่กระโดดหอเลยคุณหมดแล้วนะครับหมดแล้วนะครับเราขี่มอเตอร์ไซค์ตามนะครับนะฮะไปแล้วฮะสำหรับพี่เจ้าหน้าที่ก็อำนวยความสะดวกขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับสมาชิกของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินจ้าของเรานะครับแล้วก็ทุกท่านครับคุณสมเกียรติทุกภาคส่วนเลยที่ร่วมเป็นประธานนะครับ
ามันอาจจะมืดนะครับมันย้อนแสงนะครับนักปั่นกำลังจะออกจากอุทยานราชพัฒน์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับตอนนี้นักปั่น300ท่านนะครับที่กำลังจะออกแล้วนะครับพี่ๆเราหวัดดีต้องเบรกก่อนนะเบรกก่อนนะครับนี่หวัดดีนะครับนี่ครับพี่ๆเรานะครับพี่มาจากทีมอะไรครับเนี่ยไปนะคะชะอำค่ะปั่นมาจากชะอำเลยค่ะโอ้ปั่นมาจากชะอำนะครับนี่ปั่นมาจากชะอำเดี๋ยวครับเดี๋ยวเราไปขึ้นถนนใหญ่ก่อนนะขึ้นถนนใหญ่นะครับเราไปขึ้นถนนใหญ่นะครับไปครับขึ้นถนนใหญ่นะครับขึ้นถนนใหญ่แล้วนะครับขึ้นถนนใหญ่นะครับขึ้นถนนใหญ่นะครับนี่ครับดูครับภาพมันอาจจะมืดนะครับมันย้อนแสงนะครับอย่าตามดูเดี๋ยวผมจะถ่ายทอดสดแล้วผมจะไปตามเก็บภาพน้องคนนี้ดูก่อนนะให้ชมก่อนครับเดี๋ยวเราจะไปตามเก็บภาพนะครับวันนี้การท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับก็ยินดีต้อนรับนักปั่นทุกท่านนะครับเข้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับที่หัวหินอุทยานราชพัฒนะครับวันนี้เป็นกิจกรรมปั่นท่องเที่ยวนะครับปั่นท่องเที่ยววิถีถิ่นนะครับถ้าผมพูดผิดต้องขออภัยนะเพราะชื่อมันยาวนะครับชื่อมันยาวนะครับถ้าผมพูดผิดต้องขออภัยเลยนะครับนี่ครับพี่ๆเราที่เราปั่นวันนี้ทั้งหมดวันนี้อากาศดีแถวยาวประมาณ2กิโลเมตรนะครับ2กิโลเมตรนะตอนนี้นะครับนี่พี่ๆเราก็ปั่นไปเรื่อยๆนะปั่นไปเรื่อยๆนะครับโอ้แถวยาวมากครับแถวยาวมากนะครับนี่ปั่นชิวๆนะครับพี่ๆถามว่าวันนี้น้องๆผมไปไหนพิธามันเฟรนแข่งอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับตอนนี้ครับนี่ครับปั่นไปเรื่อยๆนะปั่นไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็มาเจอพี่สุรพลครับชมรมจักรยานจังหวัดพัทลุงนะครับนี่ครับอย่าลืมนะครับวันที่24กันยายนนะครับคาฟิเดจังหวัดพัทลุงนะครับโดยชมรมจักรยานจังหวัดพัทลุงนะครับโดยพี่สุพลนะครับนี่พี่เรานะครับพี่เรานะครับนี่ครับเราก็ไปเรื่อยๆชมกันต่อเลยนะครับไปเรื่อยๆเลยนะไปเรื่อยๆเลยนะครับมอไซค์พี่เคลียวนะครับถ้าเสียงมันแตกต้องขออภัยนะเพราะว่าผมเปลี่ยนไมค์ไวเลสไม่ทันนะครับเปลี่ยนไม่ทันครับเปลี่ยนไม่ทันครับผมจะพูดไม่ออกนี่พี่ๆเรานะพี่ๆเราเนี่ยแขวนถุงมาด้วยนะแขวนถุงมาด้วยอันนี้สองล้อพาเที่ยวนะสวัสดีครับระนองครับสองล้อพาเที่ยวระนองครับระนองครับเดี๋ยวเราไปเจอที่ระนองนะเดือนกุมภาเจอแน่นอนนะรอติดตามที่เพจผมครับที่ระนองครับปั่นสบายแล้ววันนี้ความเร็วเราล็อกไว้ที่20นะครับความเร็วเราล็อกไว้ที่20นะครับพี่ๆจะไม่ได้เห็นความเร็วเหมือนที่ผมปั่น50ฝ่าไม่มีนะครับวันนี้นะครับเพราะว่าเราล็อกไปแล้วนะครับความเร็วเราล็อกที่20นะครับวันนี้นะครับอันนี้ทีมจุมพรครับทีมจุมพรนะนี่ครับพี่ๆเราทีมจุมพรนะครับสวัสดีครับนี่ครับสวัสดีครับนี่ทีมจุมพรนะครับไปเที่ยวจุมพรก็ไปเจอพี่เรานะครับนี่ครับจุมพรนะครับโอ้ปั่นสบายครับอันนี้สองล้อพาเที่ยวสองล้อพาเที่ยวพี่จิรพรจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนี่ครับกับจังหวัดชุมพรครับจังหวัดชุมพรนะครับพี่เรานะครับนี่นะพี่เรานะครับพี่เรานะครับนี่รถไฮไลท์ก็คือในงานนี้รถไฮไลท์คือคันนี้เลยนะนี่ไฮไลท์คือคันนี้เลยแล้วนี่ล้อโตนี่ผมชอบมากเลยนะเพราะว่าผมก็ปั่นล้อโตอยู่นะนี่ผมเกิดมาจากล้อโตเลยนี่เจอเราเจอแล้วนะล้อโตนะล้อโตนะสุดยอดก็สุดยอดครับล้อโตนะเราก็ไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆนะครับเราไปเรื่อยๆเลยนะโอ้พี่กระเป๋าเนี่ยครับนี่กระเป๋าจัดเต็มเลยนะพี่เอาโหปั่นสบายเลยนะนี่ล้อเล็กนะล้อเล็กนะครับนี่ล้อเล็กปั่นสบายครับพี่ปั่นได้เรื่อยๆเลยครับเรื่อยๆเลยครับสบายๆเลยครับอากาศเย็นๆนะครับวันนี้นะครับอันนี้ก็ต้องปอดนะต้องปอดพาเที่ยวนะพี่ต้องปอดนะเด็กสุราษฎร์ธานีนะครับเอามาเรื่อยๆนะพี่ถามว่าผมอยู่ที่ไหนอยู่ที่อุทยานราชพัฒน์ครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสิเก่าเทียมยูครับนี่สิเก่าเทียมยูนะเชียงใหม่ครับเชียงใหม่โอ้นี่พี่มาจากเชียงใหม่เลยนะนี่ได้รับถ้วยรางวัลมาไกลแน่เลยครับมาไกลครับ
ับแน่นอนครับได้รับถ้วยรางวัลมาไกลแน่นอนครับงานนี้ครับดีงามดีครับมาจากเชียงใหม่นะครับอย่าลืมนะไปเที่ยวเชียงใหม่ก็แวะไปหาพี่ๆเราได้นะที่เชียงใหม่นะครับนี่ครับจังหวัดเชียงใหม่โอ้เชียงใหม่มาเยอะนะครับเชียงใหม่มาเกือบ20คนนะครับดูสีเสื้อรู้ครับนี่มาจากเชียงใหม่แน่นอนนะครับเนี่ยเราได้แล้วข้อมูลข่าวสารมาจากเชียงใหม่แน่นอนนะครับเนี่ยสุดยอดครับสุดยอดล้อเล็กเชียงใหม่เนี่ยพี่ล้อเล็กเชียงใหม่ผมตั้งชื่อเลยครับล้อเล็กเชียงใหม่ครับเนี่ยโอ้แน่นอนเลยครับเราคือปั่นกลุ่มปั่นลืมไปครับปั่นลืมไว้คนเลยนี่ปั่นลืมไว้นะปั่นลืมไว้ชื่อกลุ่มนะปั่นลืมไว้เชียงใหม่นะครับนี่ปั่นลืมไว้เชียงใหม่โอ้พี่ๆเราปั่นล้อเล็กหมดเลยนะครับเนี่ยยอดนะครับนี่ชอบมากนะครับนี่ล้อเล็กนี่ปั่นสบายครับนี่นี่เชียงใหม่นะเชียงใหม่นะเชียงใหม่โอ้เชียงใหม่มาเยอะมากเลยนะพี่ๆเชียงใหม่มาเยอะมากเลยนะครับการท่องเที่ยวประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็ยินดีรับต้อนรับนะครับพี่ๆจังหวัดเชียงใหม่นะเชียงใหม่นะในวิวสวยพี่เราบอกวิวสวยนะผมยังไม่ถึงหัวขบวนเลยนะยังอยู่กลางขบวนอยู่เลยนะนี่ครับพี่ๆเราเชียงใหม่นะเชียงใหม่นะเราอาศัยดูสีเสื้อเอานะนี่ก็เชียงใหม่นะเชียงใหม่นะเชียงใหม่มาเยอะครับเชียงใหม่มาเยอะมากครับเท่าที่ดูนี่เชียงใหม่มาเยอะมากนะครับแล้วก็จะน่าจะได้ถ้วยมาไกลนะครับจากการวิเคราะห์ของผมนะครับนี่ครับดูครับพี่ๆเรานะครับมาจากเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่มาปั่นที่ประจวบคีรีขันธ์นะครับวันนี้นะครับมชครับมชนี่ครับนี่ครับมชนะมชรถคันนี้จัดเต็มเลยครับชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับนี่ครับต้องอย่างนี้เลยครับนี่ชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับนี่แบบนี้เลยนะนี่เชียงใหม่ทั้งหมดนะครับนี่คือกลุ่มเชียงใหม่ทั้งหมดครับเชียงใหม่ทั้งหมดครับเชียงใหม่นะเชียงใหม่นะตัวนี่เชียงใหม่ครับปชเชียงใหม่นะนี่ครับเยอะมากเลยนะเชียงใหม่นะนี่ครับไปเชียงใหม่ก็ไปหาพี่ๆเราได้นะไปปั่นกับพี่ๆเราได้นะที่เชียงใหม่นะนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูครับเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มหน้าต่อนะครับเราไปดูกลุ่มหน้าต่อนะครับไปนะครับไปนะครับอันนี้ก็คุณยานะครับเจ้าของมอเตอร์ไซค์นะนี่เจ้าของมอเตอร์ไซค์นะอย่าลืมนะครับเราพบกันแน่นอนนะครับครูยาชนปั่นนะครับรอติดตามรายละเอียดไว้นะครับครูยาชนปั่นนะครับเจอแน่นอนนะครับเจ้าถิ่นนะครับที่เราถิ่นนี่ครับครูยาชนปั่นนะอย่าลืมนะนี่ครับนี่ครับนี่ครับครูยานะครับอันนี้ก็เป็นพี่เราอีกคนนะครับ2ล้อพาเที่ยวนะครับ2ล้อพาเที่ยวนะครับไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆครับเสียงมันอาจจะแตกต้องขออภัยนะใส่ไมค์ไวเลสไม่ทันครับนี่ก็เป็นที่เราอีกนะนี่สองล้อพาเที่ยวนะสองล้อพาเที่ยวสองล้อพาเที่ยวนะนี่ปั่นอยู่หน้าสุดแล้วนี่เขาอยู่หลังทั้งหมดนี่อยู่หน้าแล้วนี่อยู่หน้าแล้วสองล้อพาเที่ยวนี่ครับสองล้อพาเที่ยวแล้วนี่ไปครับไปครับตอนนี้รถจะเลี้ยวซ้ายนะครับรถจะเลี้ยวซ้ายนะครับรถเลี้ยวซ้ายเลยพี่นี่ก็พี่กีนะพี่กีนะนี่พี่เราอีกหนึ่งคนนะพี่กีนะสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้รถจะเลี้ยวซ้ายแล้วระวังนะครับรถเลี้ยวซ้ายระวังรถเลี้ยวซ้ายนะครับออกได้เลยพี่ผมปั่นไปแล้วนี่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทีมนะเป็นอีกหนึ่งทีมนะนี่ปั่นได้สบายเนี่ยดูสีเสื้อดูสีเสื้อสีเสื้อโดนมากเลยนี่
ตีเสื้อโดนมากเลยครับพี่สีเสื้อสวยมากนะครับพี่ๆถามว่าผมอยู่ที่ไหนผมอยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์นะครับอันนี้ปทุมธานีใช่ไหมครับปทุมธานีครับปทิปทุมธานีส่งเข้าประกวดนะพี่ๆอย่าลืมกดไลค์นะครับบางหลวงชนปั่นครับชื่อทีมบางหลวงชนปั่นครับบางหลวงชนปั่นครับปทุมธานีส่งเข้าประกวดนะครับเดี๋ยวว่าพี่ๆเราผมชอบสีเสื้อมากเลยครับโดนมากเลยสีเสื้อโดนมากแล้วนี่ครับปทุมธานีนะครับสวยมากเลยนะสวยมากเลยนะเรายังไม่ถึงหัวขบวนเลยนะครับผมอยู่ห่างจากหัวขบวนประมาณ1กิโลนะชมกันยาวๆไปเลยนี่ปั่นสบายเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างหลังปั่นอยู่ด้านหน้านะเดี๋ยวผมให้ดูนะที่ผมบอกเนี่ยคือล้อโตนี่ผมก็ปั่นล้อโตอยู่ที่ล้อโตนี่ตะคิวจะมาแล้วคะนี่ตะคิวจะมาแล้วนะนี่ล้อโตนะเดี๋ยวเพื่อนๆพี่สามารถไปดูรูปได้นะผมถ่ายรูปไปแล้วนะเดี๋ยวไปดูรูปนะครับเนี่ยนี่ออกงานครั้งแรกครับออกงานปกติปั่นจักรยานอะไรอยู่พี่อ๋อสมมติแต่วันนี้เอาล้อโตมานี่วันนี้เอาล้อโตมาอยู่พี่ทั้งปั่นปั่นน้ำครับผมนี่แล้วล้อโตมาแล้วทีมปั่นให้มีความสุขนะปั่นให้มีความสุขปั่นให้มีความสุขนะบ๊ายบายนี่นี่นะบ๊ายบายแล้วครับบ๊ายบายแล้วครับเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเก็บภาพวิดีโอนะครับเดี๋ยวเราไปถ่ายทอดสดให้จบก่อนนะครับให้จบขบวนก่อนนะครับพี่น้องเล็กครับพี่ระวังจักรยานเอ้ยระวังมอเตอร์ไซค์ซ้ายพี่นี่ครับดูครับเนี่ยโอ้ปั่นสบายครับตอนนี้คนจะนิยมจักรยานล้อเล็กเยอะมากนะครับวันนี้ก็เยอะนะเยอะวันนี้ไม่จับจาก50คันนะครับจักรยานล้อเล็กนี่ครับปั่นสบายครับปั่นสบายครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าต่อนะครับครับสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นล้อโตนะเนี่ยล้อโตอีก1คันนะอุปกรณ์ครบเลยนี่ล้อโตอีก1คันนะปั่นสบายครับอย่างเงี้ยเดี๋ยวเพื่อนๆพี่จะได้รับชมวิดีโอนะเดี๋ยวผมขอถ่ายทอดสดให้จบก่อนนะให้จบก่อนนะเดี๋ยวไปถึงหัวขบวนก่อนนะครับปั่นสบายเลยความเร็ววันนี้เรากำหนดไว้20นะครับ20นะความเร็ว20นะวันนี้นะเราจะไม่มีความเร็วๆกว่านี้แน่นอนนะครับผมเมื่อยแล้วเนี่ยจักรยานที่น่าถือที่500คันเลยครับที่300เลยยาวเลยนี่คันนี้มีเพลงฟังแล้วนี่ล้อโตแล้วนี่ชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนี่เดี๋ยวผมจะต้องไปทำตะแกรงหน้าใส่รถผมบ้างแล้วนะครับดูตัวอย่างไว้ก่อนครับดูตัวอย่างไว้ก่อนนี่เดี๋ยวผมต้องไปดูตัวอย่างนะไปทำใส่รถผมบ้างแล้วครับโอ้สุดยอดเลยครับนี่สุดยอดนะครับนี่นะโอ้ล้อโตแล้วนะนี่นะสแตนเลสสังประกอบนี่สแตนเลสสังประกอบนะครับเรายังไม่ถึงหัวขบวนนะครับรอนะยังไม่ถึงหัวขบวนนะครับยังไม่ถึงนะครับยังไม่ถึงนะนี่วันนี้เรากำหนดความเร็วแค่20นะพี่ๆเราก่อนช้านะวันนี้เรากำหนด20นะผมไปก่อนพี่ความเร็ว20นะครับวันนี้ความเร็ว20ความเร็ว20พี่ๆเราจะปั่นสบายนะวันนี้นะเราใกล้ถึงหัวขบวนแล้วนะวันนี้ลมจะพัดเข้าหาตัวนักปั่นนะครับตอนนี้ลมพัดเข้าหาตัวนักปั่นครับลมแรงครับลมแรงเ
ต่ตอนนี้ลมพัดเข้าหาตัวนะครับจะปั่นยากนิดนึงครับลมประทะเข้าตัวเราแล้วเราใกล้ถึงด้านหน้าแล้วไปดูนะใกล้ถึงด้านหน้าแล้วนะคือขบวนกลุ่มหน้านะกลุ่มหน้าห่างจากกลุ่มหลัง3กิโลนะครับ3กิโลเมตรนะตอนนี้อยู่ห่างกัน3กิโลเมตรนะกลุ่มสุดท้ายนะกลุ่มหน้าก็ปัดชิวๆนะเพราะว่าไม่มีความกลุ่มค่ะไม่เชื่อไม่เชื่อเนี่ยเดี๋ยวครับนี่ปัดสบายเลยนะตอนนี้เขายกมือนะครับยกมืออยู่นะเขาหน้ายกมือนะนักปั่นก็จะปั่นอยู่เลนซ้ายนะครับเลนซ้าย1เลนนะครับนักปั่นจะปั่นเลนซ้าย1เลนนะครับเยอะมากนะนักปั่นเยอะมากนะครับวันนี้นะนักปั่นเยอะมากนะครับนักปั่นเยอะมากอันนี้คือกลุ่มแรกนะกลุ่มแรกเราก็มาถึงกลุ่มแรกแล้วนะหลังจากเราไล่มา4กิโลนะครับถึงแล้วนะกลุ่มแรกนะถึงแล้วครับ4กิโลนะครับเราถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราแปลงมาเชลคันนี้ก่อนนะครับนี่อันนี้คือกลุ่มแรกแล้วนะครับกลุ่มแรกแล้วนะครับเราจะถึงหัวขบวนแล้วนะครับเนี่ยล้อเล็กนี่โอ้ล้อเล็กเยอะมากครับวันนี้นี่ดูนะครับล้อเล็กต้องจัดทริปล้อเล็กแล้วนะครับเนี่ยล้อเล็กนี่สุดยอดเลยนะครับขอบคุณพี่ๆที่รับชมอยู่ทั้งบ้านทั้งหมด580ท่านนะครับขอบคุณนะตอนนี้ผมอยู่ที่อุทยานราชพัฒน์นะครับที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับกับกิจกรรมปั่นท่องเที่ยวนะครับแต่ชื่อมันยาวนะครับผมพูดผิดนะครับเดี๋ยวผมไม่พูดดีกว่านะครับตอนนี้อยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์ดีกว่าครับอันนี้ก็เป็นพี่ๆเราอีก1ทีมนะครับนี่1ทีมเสื้อสวยนะนี่เสื้อสวยนะครับนี่เสื้อสวยนะเสื้อสวยอีก1ทีมนะครับเนี่ยเสื้อสวยครับเสื้อสวยเสื้อสวยครับเสื้อสวยเสื้อสวยครับเสื้อสวยเราจะปั่นไปเรื่อยๆนะครับความเร็วแค่20นะ20นะความเร็วเราจะล็อกอยู่แค่นี้นะครับวันนี้ความเร็วจะล็อกแค่20เท่านั้นนะครับ20เท่านั้นครับความเร็วจะอยู่แค่20เท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือชุดแฟนซีนะจะมีคนเดียวนะวันนี้เท่าที่ผมดูนี่มีคนเดียวนะคือพี่คนนี้นะเป็นชุดแฟนซีวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทีมมาเชลนี่ครับคอยดูแลความปลอดภัยของนักปั่นนะครับนี่ครับทีมมาเชลนะครับทำเป็นระเบียบเรียบร้อยมากครับ1เลนนะเป็น1เลนเลยครับจักรยานประมาณ500คันนะครับทีแรกผมบอก300อ่ะผมแก้ไขนะครับเพราะเราประเมินจากหลักกิโลแล้วตอนนี้แถวยาวประมาณ4กิโลแล้วเอ้ย3กิโลนะครับที่แถวยาวเพราะว่ามันขาดตอนนะมันขาดตอนนะครับเนี่ยนะครับใจเย็นนิดนึงนะครับตอนนี้เราถึงหัวขบวนแล้วนะหัวขบวนนะครับให้ดูหัวขบวนนะตอนนี้นะครับหัวขบวนนี่ก็จะเป็นขาแรงครับนี่ถึงหัวขบวนแล้วนะครับแถวยาว3กิโลนะครับเพราะว่าแถวมันขาดตอนนะมาเลเซียมาก็วันนี้มีชาวมาเลเซียมาปั่นด้วยนะรถช้าซ้ายนะพี่รถช้าซ้ายนะครับเอาทิศขวานะครับ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 มาถึงกลุ่มหน้าแล้วนะครับกลุ่มหน้านะถึงแล้วนะนี่กลุ่มหน้านะถึงแล้วนะกลุ่มหน้านะเรามีรถล็อกความเร็วอยู่ด้านหน้านะล็อกไว้นะความเร็วนะแค่เกิน20นะ
ลดความเร็วไว้นะนี่ลดความเร็วนะนี่ชาวต่างชาตินะชาวต่างชาติเดี๋ยวนะไปคู่นะไปคู่นะไปคู่แล้วจะไปหน้าสุดนะไปคู่เนี่ยตอนนี้เราถึงหน้าสุดแล้วอันนี้คือทีมมาแชลนะที่คอยดูแลกลุ่มหน้าสุดนะตอนนี้เราถึงหน้าสุดแล้วนะครับนี่หน้าสุดนะของวันนี้นะครับกิจกรรมปั่นท่องเที่ยวที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับหน้าสุดแล้วนะครับแถวยาว3กิโลเมตรนะครับทีมมาแชลจะควบคุมนะครับควบคุมขบวนนะข้างหน้าเป็นตำรวจทางหลวงเอ้ยตำรวจท่องเที่ยวนำนะครับเดี๋ยวยาวมากครับเดี๋ยวยาวมากครับระยะทางปั่น50กิโลนะปั่นเรื่อยๆนะ50กิโลครับคาดว่าน่าถึงประมาณ11โมงแล้วต้องปั่นแบบนี้ครับโอ้โหเงียบไม่ใช่อะไรครับดูรถหน้าอยู่ว่าทางเป็นแคบครับเมื่อยครับเมื่อยเนี่ยทางมันแคบครับทางมันแคบนะใครก็ต้องระวังนะคะรถจะเบียดยาว3กิโลนะวันนี้ยาวมากนะระยะทางฝั่งแค่50โลนะครับสันตลอดครับสันตลอดเพื่ออะไรเนี่ยฮะให้ล้อเล็กนะให้ดูพี่กันล้อเล็กนะล้อเล็กนี่ปั่นสบายวันนี้ล้อเล็กเยอะประมาณ50คันนะเยอะมากนะเนี่ยมันปั่นสบายครับล้อเล็กแนะนำเลยนะครับล้อเล็กนะเปลี่ยนบ้างนะครับเปลี่ยนเสือหมอบเสือภูเขาผู้ปั่นล้อเล็กบ้างนะครับนี่วันนี้เจอหลายคันเลยนะครับเนี่ยเปลี่ยนนะเปลี่ยนมาปั่นล้อเล็กนะครับนี่นะครับเนี่ยปั่นกันสบายนิ่มๆไปเลยนะการถ่ายทอดสดวันนี้ต้องขอคุณทุงวิทย์ S5G นะครับจับประตูการถ่ายทอดสดเป็นดีนะครับระวังซ้ายนะครับระวังซ้ายระวังซ้ายพี่ระวังซ้ายจักรยานเยอะนะครับจักรยานเยอะมากนะวันนี้อากาศเป็นใจมากนะครับแดดไม่มีเลยครับวันนี้นะครับปั่นกันสบายเลยครับแดดไม่มีเลยนะวันนี้นะครับวันนี้ทีมที่มาไกลสุดน่าจะเป็นเชียงใหม่นะถ้าที่ผมสัมภาษณ์มานะน่าจะเป็นเชียงใหม่เอ้าไปไหนกันเนี่ยให้ดูด้านหลังเขาให้ดูด้านหน้าเขาให้ดูด้านหน้าอัน
เนี่ยทางมันแคบแล้วทางมันแคบจะลำบากนิดนึงทางมันแคบยาวเลยนะครับยาวเลยครับช่างภาพก็จะมีตามจุดต่างๆครับนี่นักปั่นเฟนซีมาแล้วภาพมันอาจจะย้อนแสงนะครับภาพที่อยู่ด้านหลังเราแล้วปั่นให้มีความสุขค่ะปั่นให้มีความสุขนะทีมนี้นะตอนนี้10ล้อมานะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนนี่ตรงนั้น10ล้อมานะครับ10ล้อมาแล้วเดี๋ยวผมเปลี่ยนผมนะครับหลบก่อนนะครับโอเคครับมันผ่านไปแล้วนะนี่มีรถกระบะแซงขึ้นมาอยู่ในขบวน1คันแล้วตอนนี้น่าจะเป็นรถต้นทางครับเดี๋ยวลงให้ก่อนครับซ้ายครับระวังซ้ายน่าจะขึ้นถนน4เลนนะน่าจะนะเพราะทางนี้ผมไม่เคยมานะน่าจะขึ้นสะพานครับข้างหน้าเป็นสะพานนะระวังซ้ายครับระวังซ้ายอ๋อเราลงสะพานเออกักไว้ก่อนน้องกักไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งให้รถไปกักไว้ก่อนตักงานเยอะน้องเราตอนนี้เราก็น่าจะไปขึ้นถนน4เลนนะเดี๋ยวช้านิดนึงครับรอด้านหลังก่อนนะครับตอนนี้เราลอดใต้สะพานมานะเดี๋ยวให้มาแซวแซงผมไว้ก่อนนะครับตอนนี้เราลงสะพานนะครับแล้วเราน่าจะไปขึ้นถนน4เลนนะครับที่เรามาแล้วนะขาแรงก็ขาแรงดูรถก็รู้นะดูรถรู้เลยนะครับเราก็เจอกันเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วที่จุมพรนะครับสวัสดีครับตอนนี้เราขึ้นถนน4เลนนะครับอ๋อเขาบอกว่าถึงแล้วก็จะเลี้ยวเข้าค่ายธนาตนะอยู่ด้านหน้าครับท่านภาพนั่งอยู่ครับอยู่ด้านหลังไม่ได้นะรถเยอะนะครับแต่เลี้ยวก็ยากนะครับอยู่ด้านหน้าอย่างเดียวนะเรา
ชิดขวานะครับเราชิดขวานะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านหน้าก่อนนะครับเพราะเราต้องชิดขวาแล้วนะครับเราต้องชิดขวานะครับเราเล็กคันนี้อันสูงมากนะเราเล็กครับเราเล็กอันสูงมากแล้วเนี่ยโอ้โหสุดจริงเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวานะครับเราจะเลี้ยวขวานะครับตอนนี้มาเชลก็ดูจักรยานชิดขวาแล้วนะครับจักรยานเยอะมากครับผมชอบการจัดงานนี่สุดยอดครับเยอะมากจักรยานเราจะเลี้ยวขวานะครับเราเลี้ยวขวานะทางแคบนะครับเดี๋ยวผมขอหลบมาทางนี้นะครับเพราะว่าผมจะไม่เบียดจักรยานไม่ได้นะผมหลบมาทางนี้นะครับระวังลูกระนาดนะครับระวังลูกระนาดระวังลูกระนาดนะครับตอนนี้เราเข้ามาในค่ายธนรัตน์นะครับลูกระนาดลูกระเลอร์เลยนี่ล้มเลยใช่เราถึงแล้วครับจุดพักที่หนึ่งครับจุดพักที่หนึ่งครับค่ายธนรัตน์นะครับนี่เราถึงแล้วนะครับถึงแล้วนะครับลวดหน้านะครับเอาเราถึงนะครับพักครับพักครับพักเบาขาเบาขาเราถึงแล้วนะครับเราถึงแล้วนะครับต่อตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับสักครู่นะครับเราถึงแล้วนะครับเราถึงแล้วนะครับตอนนี้นักปั่นก็ถึงค่ายธนรัตน์แล้วนะครับถึงแล้วนะครับนี่ครับตอนนี้เราก็จะแวะพักดื่มน้ำก่อนนับนึงด้วยพี่ๆเหนื่อยแล้วนะครับเราแวะพักก่อนนะตอนนี้ครับแวะดื่มน้ำก่อนนะครับนี่นะครับจุดนี้คือจุดพักที่หนึ่งครับจุดพักที่หนึ่งครับตอนนี้นะครับครับเบาครับเบาครับพี่ตัวเบาครับพี่ตัวพักครับพักครับพักแล้วพักนะครับจุดพักที่หนึ่งครับจุดพักที่หนึ่งถอนทันเร่งครับถอนทันเร่งมาดูน้ำก่อนนะครับมาแล้วนะครับมาแล้วนะนี่นักปั่นเข้ามาเต็มนี่เลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยห้องน้ำสะดวกสบายนะครับนักปั่นก็มาแล้วนะเต็มนี่เลยนะเต็มเลยนะนักปั่นไม่ให้300นะ500ขึ้นอ่ะ500แล้วนักปั่นอ่ะเยอะมากเนาะครับพักก่อนนะครับพักผ่อนครับพักผ่อนมีน้ำดื่มครับข้างในมีน้ำดื่มนะครับเห็นไหมครับมาแล้วนะครับนักปั่นมาแล้วนะครับเนี่ยเข้าอยู่ในนี้แล้วนะเนี่ยบรรยากาศนะบรรยากาศนะตอนนักปั่นถึงจุดพักที่หนึ่งนะครับอย่าขวางทางนะครับเข้าไปข้างในนะครับเพราะว่ามีรถสัญจรอยู่นะครับเข้าไปข้างในเลยนะครับจุดพักที่หนึ่งครับจุดพักที่หนึ่งครับตอนนี้เราถึงจุดพักที่หนึ่งครับนี่ครับกิจกรรมปั่นท่องเที่ยววิถีถิ่นนะครับเดี๋ยวผมพูดชื่อผิดเดี๋ยวไม่ได้เลยพูดชื่อผิดนะครับนี่ให้ชมนะครับผมก็ขอจบการถ่ายทอดสดชุดแรกนะครับชุดแรกนะครับจุดพักที่หนึ่งไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกับผมใหม่นะครับในช่วงต่อไปครับแล้วพบกับผมนะครับส้มจี๊ด9 ธันวาคมนะครับในปั่นทุกที่ที่มีทางครับขอบคุณครับ